ได้เวลาเอาดีเข้าตัวถ้าชีวิตมันแย่แก้ยังไงดีครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัว รายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ปูมต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันเมื่อเอพิโซดที่แล้วนะฮะเราพูดถึงเรื่องราวของการเปรียบเทียบนะครับแล้วก็วิธีในการที่จะทําให้เรานะฮะเพิ่มคุณค่าในตัวของเราได้ก็คือการที่เราจะต้องพยายามจัดวางตัวเรานะครับให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันดีๆนะฮะเพื่อที่คนอื่นจะได้ประเมินเรานะครับ มีมูลค่าตามสภาพแวดล้อมที่เราไปอยู่ด้วยได้แล้วอีกทางหนึ่งนะฮะก็คือมันจะเป็นแรงผลักดันนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเราเองได้สำหรับใครที่ยังไม่ฟังนะฮะจบเอพิโซดนี้แล้วลองไปฟังย้อนดูกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุตินะฮะลองคิดเล่นๆว่าแต่ชีวิตของเราถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะจัดวางตัวเราเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีๆได้ละ่ะเราจะทำยังไงนะฮะเราจะยอมรับสภาพแบบนั้น เราจะยอมแพ้หรือว่าเราจะยอมรับแต่เราจะไม่ยอมแพ้วันนี้นะครับผมมีเรื่องราวที่ผมได้ไปอ่านเจอมานะครับได้ไปดูมานะฮะจากรายการเท็ t a l ล์นะครับโดยที่เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่เขาไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงชะตากรรมของเขาได้แต่ว่าเขาไม่ยอมแพ้นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันได้เลยครับ โดยสปิเกอร์นะฮะหรือว่าเจ้าของเรื่องที่ขึ้นมาเล่าเรื่องของเขาเองนะครับเป็นผู้ชายชาวเคนยานะฮะที่ชื่อว่าปีเตอร์แมนสันโอโคนะครับ ผู้ชายคนนี้เดิมนะฮะตอนที่เขาอายุ28ปีนะครับเขาเป็นมันนกรนะฮะแล้วก็มีลูก2คนนะฮะเป็นลูกสาว1คนแล้วก็ลูกชาย1คนในขณะที่ชีวิตกําลังดําเนินไปด้วยความราบเรียบนะฮะเป็นชีวิตปกติทั่วไปธรรมดาเลยนะครับปรากฏว่าเขาถูกใส่ร้ายนะครับแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม2ศพนะฮะผลสุดท้ายด้วยกระบวนการยุติธรรมในประเทศเคนยาครับที่ เป็นระบบที่ล้มเหลวนะฮะแล้วก็ไม่มีความยุติธรรมอยู่จริงนะฮะเขาก็โดนใส่ร้ายนะครับแล้วก็โดนตัดสินประหารชีวิตทีนี้นะฮะก่อนที่จะประหารชีวิตเนี่ยเขาก็ถูกส่งเข้าไปยังเรือนจำนะฮะเพื่อรอวันที่จะต้องถูกพิพากษาโดยที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่รู้เลยนะฮะว่ามันจะต้องรอนานแค่ไหนกว่าจะถึงวันที่เขาจะถูกพิพากษานั้นนะฮะอาจจะเป็นวันเป็นเดือนหรืออาจจะต้องรอถึง30ปีเลยก็ได้ ซึ่งตอนนั้นนะเขายอมรับว่าเขากโกรธนะครับเพากโกรธระบบยุติธรรมของประเทศนี้เขาไม่พอใจกับสภาพแวดล้อมที่เขาจะต้องไปอยู่นะฮะเพราะว่าในเรือนจำเนี่ยสภาพมันไม่ดีเลยนะฮะเขาบอกว่าเรือนจําในประเทศเคนยานั้นนะฮะ ติดอันดับ1ใน15เรือนจําที่เลวร้ายที่สุดในโลกนะครับไม่ว่าจะด้วยขนาดของห้องนะฮะที่มีขนาดเท่ากับห้องน้ําห้องหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็คือ8ปคูณเฟุตนะครับแล้วก็ต้องนอนเบียดกันกับผู้ชายคนอื่นๆอีก13คนรวมตัวเขาเป็น14คนแถมยังต้องอยู่ในห้องเล็ก,ลกๆแบบนั้นนะฮะวันหนึ่งเนี่ยยีชั่วโมงครึ่งนะครับคือมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองในการที่จะได้ออกไปข้างนอก ทีนี้เขาบอกว่าตอนที่เขาเข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วนะฮะเขามีทางเลือกแค่2ทางก็คือทางแรกนะฮะจะนั่งจมอยู่กับความโกรธความเศร้านะครับแล้วก็รู้สึกแย่โทษตัวเองโทษระบบยุติธรรมโทษผู้พิพากษานะฮะโทษเหยือ่อโทษจำเลยโทษโจทอะไรต่างๆทุกคนในโลกนี้นะฮะหรืออีกทางหนึ่งนะฮะคือลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเขาเลือกทางที่สองนะฮะแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงระบบยุติธรรมของประเทศเคนยา อันนี้ฟังดูอาจจะดูเป็น,นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะฮะที่นักโทษคนหนึ่งเนี่ยจะลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้นะฮะเขาเริ่มจากการระดมเพื่อนๆนนักโทษในคุกนะฮะที่ไม่ได้รับความยุติธรรมแบบเขานะครับแล้วก็ร่างจดหมายขึ้นมานะฮะแล้วก็ส่งไปยังกระทรวงยุติธรรมนะฮะส่งไปคณะกรรมการต่างๆนะครับของประเทศเขาแล้วก็ส่งไปถึงคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วยเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อที่จะคุ้มครองและให้ความยุติธรรมนักโทษที่ตกเป็นจำเลยสังคมแบบเขา ระหว่างที่ทำ process นั้นไปนะฮะก็ปรากฏว่าเขาได้พบกับบัณฑิตนะครับหรือว่านักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบนะฮะจากประเทศอังกฤษมานะครับโดยนักศึกษากลุ่มนี้นะฮะมีอยู่3-4ี่คนนะครับเขาตั้งใจที่จะมาสร้างห้องสมุดในเรือนจำนะฮะนอกจากห้องสมุดแล้วนะฮะกลุ่มนักศึกษาชาวอังกฤษดังกล่าวนะฮะก็มาเซตระบบต่างๆนะฮะพวกต่ออินเทอร์เน็ตพวกระบบต่างๆที่สนับสนุนเรื่องของการศึกษาทางไกลให้ด้วย แล้วก็แนะนําให้พี่แมนสันคนนี้นะครับเขาได้ศึกษาทางไกลนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตกับมหาวิทยาลัยลอนดอนจนสุดท้ายในที่สุดนะฮะพี่แมนสันสามารถเป็นนักโทษคนแรกนะฮะที่เรียนจบหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยลอนดอนในขณะที่ยังต้องโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำ นอกจากสร้างห้องสมุดแล้วกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้นะครับเขาก็มาช่วยในการเซตร,ระบบนะฮะพวกการสื่อสารทางไกลนะครับพวกระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆด้วยนะฮะซึ่งนั่นครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่แมนสันคนนี้นะฮะได้รู้จักการศึกษาทางไกลหรือว่าการศึกษาออนไลน์แล้วก็ได้เรียนหลักสูตรกฎหมายกับมหาวิทยายลัยลอนดอนจนสุดท้ายนะฮะเขาเป็นนักโทษคนแรกนะครับที่สามารถที่จะเรียนจบ จากมหาวิทยาลัยลอนดอนนะฮะจนสุดท้ายเขาสามารถที่จะเป็นนักศึกษาคนแรกที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยลอนดอนในขณะที่ยังมีสถานะเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำหลังจากเรียนจบนะฮะนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวแล้วเขาก็เอาความรู้ที่เขาได้นะฮะเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับเรื่องของนิติศาสตร์ต่างๆที่เรียนมานะครับ เอามากระจายสู่นักโทษในเรือนจําคนอื่นแล้วก็สนับสนุนให้นักโทษคนอื่นเนี่ยเข้าร่วมการศึกษาทางไกลแบบนี้ด้วยจนตอนนี้นะฮะเขาสามารถที่จะก่อตั้งโครงการนะครับ The African Prisons Project นะฮะก็คือโครงการในการที่จะให้ความช่วยเหลือนักโทษที่ไม่ได้รับความยุติธรรมนะฮะและสุดท้ายด้วยการทำความดีต่างๆด้วยการทำโปรเจกต่างๆนะครับแล้วก็ด้วยการประพฤติที่ดีงามนะฮะสุดท้ายเนี่ย ประธานาธิบดีของเคนยาครับก็ลดโทษนะฮะแล้วก็ปล่อยตัวพี่แมนสันคนนี้ออกมานอกคุกในที่สุดจากระยะเวลาที่โดนกลักขังอยู่นะครับเป็นระยะเวลา18ปีซึ่งหลังจากที่เขาออกจากคุกแล้วนะครับเขาก็ยังคงทำโปรเจกต์ APP นะฮะหรือว่า The African Prisons Project อย่างที่เล่าไปนะ,ะให้ฟังอยู่นะครับยังคงทำอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักโทษมากมาย เรื่องราวของพี่แมนสันในวันนี้นะฮะชี้ให้เราเห็นนะครับว่าหลายครั้งโลกมันก็ไม่ยุติธรรมกับเรานะฮะแล้วก็เราไม่สามารถเลือกที่ที่เราจะต้องอยู่ได้แต่ว่าแทนที่เราจะนั่งท,ท้อทอนั่งโทษกับโชคชะตานะฮะการที่เราลุกขึ้นมาสู้กับชะตาก,การรมที่เราจะต้องเจออยู่นะฮะมันอาจจะเปลี่ยน,นอาจจะพลิกชีวิตของเรานะครับให้ดีขึ้นได้ เหมือนอย่างพี่แมนสันนะฮะจากคนที่เกือบจะต้องถูกประหารชีวิตนะครับกลายมาเป็นนักโทษที่ถูกปล่อยตัวหลังจากถูกจำคุกเพียงแค่18ปีและทุกวันนี้เขายังสร้างผลกระทบในการที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นๆได้อีกมากมายบนเวทีพี่แมนสันเขาพูดประโยคประโยคนึงนะฮะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะบินไม่ได้นะครับแต่ว่าเรายังสามารถที่จะวิ่งได้ และถึงแม้ว่าถ้าเรายังวิ่งไม่ได้เราก็ยังสามารถที่จะเดินได้และถ้าเกิดว่าเราเดินไม่ได้นะฮะเราก็ยังสามารถที่จะค่อยๆค,คลานไปได้แล้วพวกเราละครับวันนี้เราพร้อมที่จะเริ่มต้นคลานแล้วหรือยังครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโคดดีโคดโดนนะฮะซึ่งมาจากคุณแมนสันนั่นเองนะครับบนเวทีเทสท็อกนะฮะเขาได้กล่าวถึงคำกล่าวของมาตินลูเทอร์คิงซึ่งมีใจความอยู่ว่า whatever it i s wherever you are whatever it takes keep on moving ไม่ว่ามันจะคืออะไรนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่ว่ามันจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามอย่าหยุดยั้งนะครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ โดยแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราคนสวัสดีครับ